ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีชื่อจังหวัดปรากฏอยู่ในประกาศของกรมอุตุว่ามีฝนตกหนักแต่ไม่ได้แปลว่าทั้งจังหวัดจะมีน้ำท่วมหรือว่ามีสถานการณ์นะอย่างเช่นจังหวัดนครพนมเนี่ยจุดท่องเที่ยวต่างๆยังสามารถไปเที่ยวได้หมดเลยไม่มีน้ำท่วมนะครับมีอยู่แค่บางจุดเท่านั้นเพราะฉะนั้นแนะนำว่าโทรไปถามกรมอุตุได้เลย1182เป็นสายด่วนที่ตลอด24ชั่วโมงแล้วฟรีด้วยอย่างที่เมื่อสักครู่พูดไปถึงเรื่องจังหวัดหนองคายครับตอนนี้เนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยลดลงต่อเนื่องหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางชุมชนที่ยังถูกน้ำเป็นลักษณะท่วมขังรอระบายฮะวันนี้ทางด้านรัฐมนตรี2ท่านเลยนะครับก็เลยลงพื้นที่ไปไม่ว่าจะเป็นคุณจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วก็คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังนะครับลงไปติดตามสถานการณ์น้ำไปช่วยเหลือประชาชนที่นั่นเราไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันครับวันนี้ภาคเอาความห่วงใยจากท่านนายกรัฐมนตรีแพทย์ทองท่านชินวัตรเนาะค่ะเอากำลังใจจากรัฐบาลจากพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศมาหาพี่น้องตำบลเวียงคุกมายามพี่น้องจังหวัดหนองคายของเฮาเนาะค่ะที่ประสบอุทกภัยกะเรียนพี่น้องเนาะค่ะว่าได้รับการประสานจากท่านเอกนัทอินรอดตลอดนะคะคือจังท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นำเรียนกับพี่น้องว่าพี่น้องน้องค่ายตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยเนาะค่ะน้ำมันไหลมาตั้งแต่ทางภาคเหนือตอนนี้เริ่มมาทางอีสานกับมีความกังวลถึงพี่น้องเนาะค่ะที่บ้านตามท่วมนะคะเลือกสวนไร่หน้าเนาะค่ะพื้นที่การเกษตรก็เสียหายก็เลยมีการประสานกันเนาะค่ะมาลงพื้นที่มายามมาหาพี่น้องมื้อนี้ก็เรียนพี่น้องเนาะความมื้อนี้ถ้าอยู่ข้างล่างนี่ก็สิเป็นถุงยังชีพก็ถือว่าเป็นการดูแลพี่น้องเบื้องต้นเพราะว่าตอนที่น้ำมาเนาะค่ะกระทั่งรัฐบาลเองก็ระดมสภากำลังเต็มที่เนาะค่ะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวของลงดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้การรวมมือเนาะค่ะจากทั้งภาคเอกชนภาคประชาสังคมมีมูลนิธิจิตอาสาต่างๆเขาพื้นที่มาซอยเหลือพี่น้องเนาะค่ะเพิ่นก็ไปซอยตั้งแต่ภาคเหนือแล้วก็มาตอนนี้เห็นว่าระดมมาภาคอีสานมาหาพี่หาน้องมาซอยน้องพี่น้องบ้านเฮารัฐบาลเองตอนนี้ก็เอาถุงยังชีพมาก่อนเพื่อเป็นการซอยเหลือเฉพาะหน้าอันนี้เป็นการเบื้องต้นก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกระทรวงการคลังเนาะค่ะก็มีข่าวสารจากกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ของน้ำเองอยู่สำนักนายกก็ได้ให้กรมประชาสัมพันธ์เนาะค่ะ NBT ร่วมมือกันกับทางกองทัพไอ้ท่านกองทัพเนาะค่ะแล้วก็ทางสภากาชาดระดมสิ่งของแล้วก็เงินมาซอยเหลือพี่น้องคนไหนลูกค้าธกส.บ้างครับ วันนี้ออกมาตรการแล้วนะครับทั้งธกส.และออมสินเนาะ เลื่อนกำหนดเรื่องของหนี้สินธกส.1ปีถูกไหมหมายความว่า1ปีนี้ดอกนิ่งต้นพัก1ปีทันทีเข้ามาคุยกับทางสาขานะครับมาคุยกับทางสาขาให้เรียบร้อยนะครับ2คนไหนที่จำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วนมีวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยฟรี 0% ให้3เดือน 50,000 6เดือน 50,000 บาทนะครับอันนี้ก็มาช่วยกันช่วงเฉพาะหน้าเนี่ยต้องซ่อมแซมบ้านมีเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้ 500,000 ได้นะครับอันนี้ก็เป็นธกส.นะครับของออมสินวันนี้เขาไม่ได้มาด้วยแต่ว่าก็มีเหมือนกันมีกลไกในการพักชำระเงินต้นนะครับแต่ดอกคิดเหลือครึ่งเดียวนะครับชำระดอกอย่างเดียวประทังได้อีกผมเข้าใจว่า6เดือนยังไงเนี่ยนะครับรวมถึงวงเงินสินเชื่อที่ไม่ต้องมีอะไรมาค้ำอีกประมาณ 10,000-20,000 นะครับอันนี้ก็เข้าไปคุยกับสาขาครับธนาคารของรัฐไม่ว่าจะเป็นธกส.ไม่ว่าจะเป็นออมสินพวกเราทำงานให้กับประชาชนครับเรายินดีช่วยเหลือพวกเราทุกคนนี่นะก็เป็นจุดแรกที่ท่านรัฐมนตรีไปนะครับคุณจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เพิ่งพูดจบไปคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงท่านนี้คุณสุทธิไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับลงพื้นที่ไปจุดนี้ก็คือที่ศาลาการประเรียนวัดยอดแก้วตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองสิ่งของที่นำมามอบให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยครั้งนี้เนี่ยก็มาจากการที่ NBT เราเมื่อสักครู่รัฐมนตรีนามก็เล่าให้ฟังนะ NBT เราโดยกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ตึกใหม่นะก็ได้รวบรวมของนำมามอบให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้แล้วก็ยังมีหน่วยงานต่างๆทั้งทหารแล้วก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังก็รวบรวมสิ่งของนำมามอบให้เช่นเดียวกันครับ
ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้ทำให้ความทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยครั้งนี้สั้นที่สุดนะคะก็เป็นการดูแลเฉพาะหน้าที่นำถุงยางชีพนะคะนำความช่วยเหลือเบื้องต้นให้พี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีการเยียวยาฟื้นฟูกันต่อไปนะคะแต่ในระยะยาวเองรัฐบาลเองก็ต้องไปทำการบ้านในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้มีความยั่งยืนทั้งในภาวะรองรับน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็เรื่องระบบเตือนภัยที่ต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม่นยำรวดเร็วแล้วก็ระบบการช่วยเหลือประชาชนนะคะที่อาจจะต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ซึ่งทางเมื่อวานนี้นะท่านนายกแพทองธารชินวัตรก็เพิ่งเปิดทำเนียบต้อนรับทางองค์กรภาคประชาชนนะคะมูลนิธิจิตอาสาต่างๆที่เป็นด่านหน้าลงพื้นที่ก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อจะนำไปสู่การถอดบทเรียนในการเตรียมการดูแลพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะของท่านนายกแพทองธารเนี่ยเรามีความเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในยามวิกฤตเช่นนี้นะครับเราไม่ทิ้งกันครับเราอยู่ด้วยกันนะครับภาวะที่ท่านเดือดร้อนรัฐบาลร้อนใจกว่าแล้วเราก็จะนำเอาความช่วยเหลือลงไปให้เร็วที่สุดนะครับเราจะต้องผ่านภาวะวิกฤตนี้ไปด้วยกันแล้วในอนาคตทางรัฐบาลเองก็มองในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาปรับโครงสร้างในเรื่องของระบบชลประทานในเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยให้มันหมดไปสักทีนะครับด้วยความตั้งใจของรัฐบาลร่วมมือกันกับประชาชนผมเชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้แล้วเราจะสามารถประสบความสำเร็จในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในอนาคตนอกจากจุดแรกนะฮะทางคณะยังได้เดินทางลงไปอีกจุดหนึ่งในพื้นที่โรงเรียนบ้านเวียงคุกนะครับที่ตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองหนองคายขณะนี้เนี่ยน้ำลดลงแล้วกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องประชาชนไม่เดือดร้อนนะฮะตอนนี้ยังคงเดือดร้อนนะฮะเพราะว่าบรรดาสื่อการเรียนการสอนต่างๆอุปกรณ์การเรียนเนี่ยได้รับความเสียหายก็อยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูขั้นตอนของการเข้าไปสำรวจระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนก็ได้มีการพบปะผู้ประสบภัยที่บ้านอุ่มเย็นตำบลน้ำมงอำเภอท่าบ่อนะครับจุดนี้ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำห้วยโมงนะครับซึ่งเป็นลำห้วยสาขาของแม่น้ำโขงเนี่ยล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนวัดแล้วก็ถนนแท้ก็ได้ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่าบ่อก่อนที่วันพรุ่งนี้จะเดินทางต่อกันไปที่จังหวัดบึงกาฬสำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่หนองคายครับเริ่มนะฮะตั้งแต่11กันยาน้ำโขงเนี่ยล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่6อำเภอด้วยกันนะฮะเสียหาย27ตำบล151หมู่บ้าน 7,000 กว่าครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายไป 52,000 ไร่นะฮะจนกระทั่ง18กันยาน้ำเริ่มทรงตัวแล้วก็ลดลงตามลำดับแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทุกภาคส่วนตอนนี้ก็ระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือขณะนี้พบว่าน้ำโขงนะครับมีระดับต่ำกว่าตลิ่งแต่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้เพราะว่าตลอดคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกแม้ว่าจะไม่หนักนะครับแต่ก็ยังตกอย่างต่อเนื่องซึ่งทางจังหวัดได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนจากทางจังหวัดตั้งแต่ในช่วง19ที่บอกว่าจะมีพายุเข้านะฮะ19เนี่ยแล้วก็ยาวไปจนถึง25กันยาโดยขณะนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่ระดับน้ำโขงเช้าวันนี้ยังอยู่ที่10เมตร19เซนลดลงจากเมื่อวานเนี่ย72เซนติเมตรนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ระดับต่ำกว่าวิกฤตเนี่ยเกือบ2เมตรนะฮะถือว่าเบาใจได้นะฮะสำหรับพี่น้องในพื้นที่ในโซนของริมแม่น้ำโขงในจุดนี้นะครับครับเมื่อวานนี้ที่ในข่าวค่ำเราพูดคุยกับทางกรมอุตุเนี่ยท่านจะเทียบแผนที่ให้ดู3วันเลยจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยสถานการณ์ฝนจะมากกว่าเมื่อวานจะด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไปไปดูที่จังหวัดนครพนมกันบ้างนะครับระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่ในขาลงคือค่อยๆลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่4ละอย่างล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้ครับอยู่ที่ระดับ11เมตร37เซนติเมตรลดลงไปจากเมื่อวานนี้23เซนนะฮะระดับณตอนนี้เนี่ยอยู่ต่ำกว่าระดับวิกฤต63เซนติเมตรเพราะว่าวิกฤตเนี่ยอยู่ที่12เมตรเพราะฉะนั้นตอนนี้คือต่ำกว่าวิกฤตนั่นแปลว่ายิ่งต่ำกว่าตลิ่งอย่างแน่นอนครับแต่ทีนี้ว่าน่าเป็นห่วงตรงที่มันจะมีน้ำฝนรอบใหม่ถูกไหมฮะปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าไปดูเนี่ยสูงสุดคือที่อำเภอศรีสงครามเพราะตรงเนี้ยจะมีแม่น้ำสงครามอยู่นะ80มิลลิเมตรครับรองลงมาที่อำเภอบ้านแพงก็ใกล้เคียงกัน79มิลลิเมตรนะครับระดับน้ำโขงที่ลดลงก็เลยทำให้น้ำที่เคยเอ่อท่วมร้านค้าที่อยู่ชั้นใต้ดินตรงจุดแลนด์มาร์คนักท่องเที่ยวเยอะอย่างลานพญาศรีสัตนคราชนะก่อนหน้านี้เนี่ยคือตัวลานพญานาคเนี่ยเป็นพื้นที่สูงน้ำไม่ท่วมเลยแต่ร้านค้าที่อยู่ชั้นใต้ดินเนี่ยน้ำท่วมประมาณ
30-40 เซนติเมตรก็ลองกัดดูประมาณสัก1ไม้บรรทัดกว่าแต่ตอนนี้น้ำลดลงไปต่ำกว่า40เซนติเมตรแล้วเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการร้านค้าแล้วก็เทศบาลเมืองนครพนมก็เข้าไปฉีดล้างทำความสะอาดเพื่อที่ว่าจะได้มาเปิดร้านขายของตรงนี้เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าใกล้จะถึงเทศกาลไหลเรือไฟและงานกาชาดของจังหวัดนครพนมแล้วนะฮะงานมีวันที่8-18ตุลาคมนี้ทีนี้อยากจะช่วยประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งก็คือกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดนครพนมณตอนนี้ไม่ได้รับอิทธิพลของพายุสุริกแต่อย่างใดพระธาตุพนมหรือว่าอย่างตรงลานพญานาคตรงนี้นะครับสามารถที่จะไปเที่ยวได้นะฮะนักท่องเที่ยวยังสามารถไปเที่ยวได้ตามปกติครับ